จ้งเกิดอย่างปังปูริเย่ในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงสำหรับญาติดาหน้าริญญาหรือที่เรียกกันว่าอีมิงร่างทรงเดล่าสุดนี้เธอก็ได้พิสูจน์ฝีไม้ลายมือตัวเองอีกครั้งและก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากๆเมื่อได้มาร่วมงานกับทางช่อง3ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องดวงใจเทวพรหมและก็แน่นอนว่ามาร่วมงานกับทางช่อง3ในครั้งนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนจับตามองว่าเธอนั้นน่ะได้เซ็นสัญญากับทางช่องหรือไม่และเมื่อไปส่องในอินสตาแกรมของญาติดาก็ได้โพสต์เปิดใจว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3ที่ได้รับหนูได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่เนี่ยอย่างอบอุ่นนะคะหนูจะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดเลยนะคะสุสานวันครบรอบ52ปีนะคะขอให้อยู่ผู้คนไทยสร้างรอยยิ้มมอบความสุขให้กับพวกเราไปอีกนานๆเลยนะคะ